เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่สอนไว้ก่อนดีกว่าไม่สอนนั่นเองนะครับรายการใหม่ของโนรินั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเปิด EP แรกเลยสอนวาดหน้าผู้หญิงนั่นเองนะครับโอเคก็จะมาวาดกันแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะลึกแบบลึกนะกับเกี่ยวกับโครงหน้าผู้หญิงนะผู้หญิงเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆพาร์ทตามมานั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันเลยดีกว่านะครับผมเราคงรู้กันอยู่แล้วนะครับคงต้องมีวงกลมนะครับโอเควงกลมเนี่ยเราต้องสร้างวงกลมมา1วงนั่นเองนะครับวงปึ๊บนี้นะครับไม่จำเป็นต้องกลมมากนะครับขอให้รู้ว่ามันกลมนั่นเองนะฮะก็เอ๊ะยังไงของนะฮะต่อมาให้เราแบ่งเส้นวงกลมนั่นเองนะฮะแบ่งเส้นทำไมว่าแบ่งครึ่งวงกลมเออแบ่งเส้นอะไรนะโอเคโดยให้มันเลยลงมาเลยจะกระดกริ้นทำไมให้มันเลยลงมาประมาณนิดนึงประมาณนี้นั่นเองนะครับให้มันเป็นคางของเรานั่นเองนะครับผมครึ่งหนึ่งแนวนอนนั่นเองนะฮะเรามีแนวตั้งก็ต้องมีแนวนอนนะฮะให้มันตัดกันเป็นแบบแกน x เลยทีเดียวนะฮะโอเคก็อย่างที่รู้นะครับเราจะได้วางส่วนของดวงตานั่นเองหรือว่าวางองค์ประกอบต่างๆนะให้ครบส่วนนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการวางตานะครับถ้าดูดีๆมันจะมีการแบ่งครึ่งอีกทั้งหมด5ส่วนหลักๆนะครับโดยตรงกลางของส่วนไอ้เนื้อส่วนที่3นะฮะถ้านับจากทางด้านซ้ายไป1 2 3นะก็จะมีเส้นกึ่งกลางก็คือเส้นไอ้ที่ตัดลงมาที่เราลากตรงครั้งแรกครับอันนี้ผมลองไอ้นี่นะลากเส้นทั้ง5เส้นให้ดูนะฮะว่าหน้าเราเนี่ยมีทั้งหมด5ส่วนไปด้วยกันนั่นเองนะฮะก็ถ้าแบบว่าวาดจริงๆอ่ะก็อย่าไปเขียนนะให้เรารู้จินตนาการภาพเองว่าเนี่ยโครงหน้ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคเราจะได้แบบว่าวาดโครงหน้าให้ตรงนะฮะจะได้ตรงขึ้นเยอะนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะวิธีทำวาดคางนะให้เราทำเป็นสามเหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับนะฮะสามเหลี่ยมเหมือนเป็นรูปรูปแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนไอหยดน้ำฮะหยดน้ำที่มันตั้งขึ้นนะฮะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าไม่ชอบวิธีนี้นะครับผมแนะนำให้เริ่มจากจุดตรงนี้ครับจุดที่เราลากเส้นแนวนอนรอบ2ครับเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะโอกว่านะถ้าลากจากจุดตรงนี้นะให้ลากลงมาตรงจุดปลายของตรงนี้จุดปลายของเส้นไอ้แบ่งส่วนหน้านะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปเก็บโครงครับเก็บคางก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครชอบสามเหลี่ยมแบบตอนแรกก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าวิธีผมอะผมชอบฝึกอย่างนี้นะเป็นทำแบบเป็นคางอย่างนี้เพราะว่ามันจะไปช่วยของการวาดหน้าคนจริงด้วยนะครับถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยหน้าเรานะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับ1 2 3ในแนวนอนนะในแนวนอนนะครับผมด้วยเราก็จะใช้ยึดหลัก3ส่วนเนี้ยนะโดยลากส่วนตั้งแต่จุดเริ่มนะครับจุดเริ่มเนี่ยลากผ่านส่วนที่2มาส่วนที่3เป็นเส้นโค้งนะครับแล้วสังเกตสเปซของช่องที่เราลากลงมานะครับแล้วก็ไปทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยให้มันสเปซมันเหมือนกันนะฮะโดยใช้ตามองก็พอนะว่ากะกะเอาให้มันเหมือนกันนะฮะที่มันเกิดแบบพอเราโค้งไปปุ๊บจะเกิดสามเหลี่ยมนะฮะตรงมุมนั้นใช่มั้ยฮะให้เราดูว่าไอ้สามเหลี่ยม2ฝั่งนั้นเหมือนกันหน้าเราก็จะเป็นเบี้ยวนะครับแต่ว่าถ้าฝึกเริ่มแรกๆเนี่ยก็อาจจะเบี้ยวก็อย่าตกใจนะครับโอเคเราก็จะได้โครงหน้าที่มาเป็นของรูปผู้หญิงนะครับทรงผู้หญิงนะแต่ว่าทรงผู้ชายก็มีจะมีอีกแบบนึงนะแต่เนี่ยก็เป็นทรงผู้ชายนั่นได้นะฮะซึ่งผมก็ไปใช้อยู่นะแต่มันจะออกหน้าเคะไปนะฮะแล้วก็การวาดคอนะผมขอเสริมนิดหน่อยนะฮะคอเราเนี่ยเป็นเส้นโค้งนะครับไม่ใช่เส้นตรงนะครับหลายคนเข้าใจผิดลากตรงมาอย่างนี้มันผิดนะครับโอเคนะนี่เป็นเคล็ดลับรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้ก่อนนะครับอ้อแล้วมันมีอีกอย่างนึงที่คนญี่ปุ่นเขาชอบวาดนะครับคือการแบ่งส่วนนั่นเองแบ่งส่วนเป็นยังไงคือวาดวงกลมก่อนนะครับแล้วแบ่งครึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับผมตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะตามภาพเลยนะครับพอตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็แบ่งครึ่งตรงกลางนะครับอันนี้แล้วก็จะเห็นส่วนที่มันเกินออกมาชาวญี่ปุ่นเขาจะลบออกไปครับแล้วก็จะได้เป็นทรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วเขาก็จะเอาลากแบบลากทรงใช้ทรงเนี้ยวาดหน้าเลยนะครับนะหน้าก็ออกจะลีๆหน่อยนะฮะก็ไม่ค่อยกลมนะเนื่องจากว่าถูกวงกลมตัดส่วนแต่ว่าแล้วแต่ใครจะตัดทอนนะฮะโอเคเนี่ยนะฮะแล้วก็เติมหูเติมผมเรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นโครงหน้า1โครงหน้าได้นั่นเองนะครับผมง่ายนิดเดียวนะฮะ
แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้นะวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูตรงการลากในแนวตรงที่มันเป็น5แถบนี้นะครับเส้นนี้เราสังเกตได้ว่าจะมี2ส่วนนะครับที่อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับตรงกลางพอดีของไอ้ที่แบ่งครึ่งนั่นเองนะครับผมก็ให้เราทำการแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับตามภาพนะครับเพื่อในการแบบว่าวางตาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะจุดเริ่มตรงนี้กับจุดล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของหูนั่นเองนะครับผมแล้วก็วาดหูได้เลยนะครับวาดลงมาเลยนะครับก็จะได้เป็นหูของคนนั่นเองนะครับผมโอเคง่ายนิดเดียวนะครับครับหลังจากนั้นเราก็แค่วางตาแล้วก็ใส่ผมอะไรพวกนี้ฮะปากอะไรอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงล่างนี้โอเคแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของจมูกนะครับปากอยู่ตรงนี้นะแบ่งครึ่งเราจะทำอะไรให้แบ่งครึ่งจะได้วาดอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้มันเป็นการดูสัดส่วนของหน้าแบบละเอียดนะครับก็ถ้าใครสามารถตัดทอนสเต็ปต่างๆได้ก็ตัดนะครับต่อมานะครับผมก็เราจะมาพูดกันถึงการวาดหน้าข้างนั่นเองนะครับอย่างแรกเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าหน้าของเรานั้นไม่ใช่เส้นตรงนะครับถ้าใครวาดหน้าข้างตรงเรียบเลยก็ไม่ใช่นะฮะอย่างแรกแนบมาดูตรงส่วนนูนของนูนแรกก่อนนะครับนูนแรกเป็นนูนของหน้าผากนั่นเองนะครับต่อมาที่ผมลากมาตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าโหนกจมูกนั่นเองนะครับแล้วก็ไหลลงมาตามเส้นโค้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายตามสเต็ปนะครับอันนี้จะเป็นริมฝีปากนะครับซึ่งริมฝีปากของเราเนี่ยถ้าสังเกตดีๆแล้วนะฮะริมฝีปากของส่วนแรกเนี่ยจะมากกว่าส่วนที่สองนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าจะยาวกว่ายื่นออกมากว่าเนี่ยนะแล้วคอเราก็จะโค้งเว้าเข้ามาตามภาพเลยนะครับซึ่งคือต้องทำความเข้าใจถึงโค้งหน้าก่อนเรามาทำความเข้าใจถึงหน้าก่อนดีกว่าครับนะครับถ้าพูดถึงหน้าคนนั้นก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับว่ามันเป็นรูปแบบของวงกลมนะครับหน้าเราเกิดมาด้วยวงกลมนะผมไม่มันก็อาจมีหลายทรงนะทั้งทรงเหลี่ยมอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนจะขึ้นแต่นี้ผมจะสอนขึ้นแบบวงกลมนะครับผมเราจะต้องมองเป็นรูปทรง 3D นะครับอย่าไปมองว่า 2D นะครับในวาดถ้าเราลองวาดเส้นแกนตักแกน X แกน Y ตัดแล้วมันจะได้รูปทรงนะครับอย่างนี้นั่นเองเป็นเหมือนลูกบอลเลยนะครับถ้าแรงเงาหน่อยนี่ใช่เลยนะครับใส่เงาหน่อยนะครับเงาด้านล่างด้วยนะครับนี่คือทรงกลมนั่นเองนะครับไม่ใช่รูปทรงไม่ใช่รูปวงกลมนะครับแต่เป็นทรงกลมนะครับวิธีนี้เราลองมาดูถึงการตัดเฉือนดูนะครับผมถ้าเราลองเอามีดเนี่ยตัดเฉือนของส่วนวงกลมไปครึ่งนึงนะครับแบบเอาส่วนไอ้ส่วนนึงออกมานะครับที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้ว่ามันมี5ส่วนนะครับส่วนของหนึ่งออกมาเนี่ยส่วนนี้นะครับถ้าเราตัดออกมาแล้วนะเราก็จะได้ส่วนที่เหลือของวงกลมซึ่งเป็นรูปลักษณะเหมือนชีทนะครับเหมือนชีทเลยนะฮะหน้าเราจะต้องมีแกนที่รากลงมาส่วนเกินนั่นก็คือส่วนคางนะครับถ้าผมรากลงมาอย่างนี้ก็จะได้เป็นส่วนของคางแล้วนั่นเองนะครับตามที่ผมสอนนะนี่ก็คือการวาดหน้าหางข้างนะนี้เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับในการมองรูปนั่นเองนะครับให้มันเป็นมองเป็นอะไรทุกอย่างให้เป็นรูปทรงนั่นเองนะครับเราก็จะวาดรูปอะไรได้สวยขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหน้าข้างแบบว่าข้างจริงๆนะครับก็แบบเขาเรียกว่าข้างแบบไม่เฉียงนะฮะก็ให้เราทำการวาดเป็นแบบเส้นตรงก่อนแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดอย่างนี้ก็ทีหลังก็ได้นะเป็นเขาเรียกว่าใส่รายละเอียดลูกคลื่นแบบเป็นพวกจมูกกับริมฝีปากต่างๆนั่นเองนะจะทำให้ภาพดูดีขึ้นแล้วค่อยไปใส่นะลากเข้าไปใส่เลยนะเหมือนแบบว่านะอะไรแบบแปะประกบเข้าไปนะครับผมโอเคง่ายๆนะซึ่งเราก็จะเอาความรู้ทั้งหมดที่ผมได้สอนตั้งแต่ต้นมาวาดเป็นสปีดเพ้นท์นั่นเองอันนี้ผมขอนำเสนอโทกาจังนั่นเองนะครับในโตเกียวกูรีนะครับนะฮะก็เรามาดูสปีดเพ้นท์กันเลยแล้วก็นะครับก็มันจะมีคลิปนึงที่สำคัญที่สุดนะครับท่านสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นคลิปสอนการวาดเส้นนะครับเพื่อช่วยในการที่ทำให้ท่านวาดรูปได้เร็วขึ้นแล้วก็สวยขึ้นและเส้นท่านก็จะคมมากขึ้นนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เลย